ดีค่ะรับชมรายการวัสดุ29กับดิฉันปรีนาภากาญจนรัตน์ค่ะวันนี้รายการเราจะพาไปดูไอเดียน่ารักน่ารักสำหรับพี่น้องเกษตรกรและยังเข้ากับอากาศในบ้านเรากันด้วยจะเป็นอย่างไรต้องไปติดตามกันค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเมืองไทยเรามีสภาพภูมิอากาศด้วยกัน3ฤดูนั่นก็คือฤดูร้อนร้อนมากและร้อนมากซึ่งไม่ดีแน่สำหรับคนโดยเฉพาะกับพี่น้องเกษตรกรที่ต้องตากแดดอยู่เป็นประจำวันนี้เราจะพาไปดูอีกหนึ่งไอเดียน่ารักจากปุ๋ยตามงกุฎปุ๋ยขยันเต็มแรงของเทอราโกที่เขาได้ทำแผ่นป้ายขนาดกำลังพอดีสำหรับชาวนาไว้ใส่สะพายหลังกันแดดพร้อมมีสายรัดเรียบร้อยใช้งานง่ายที่สำคัญยังมีข้อความให้กำลังใจกันอีกด้วยซึ่งไอเดียดีแบบนี้ก็สามารถเก็บไว้ใช้กันได้ยาวๆเลยเพราะว่าแดดเมืองไทยร้อนขึ้นทุกปีและครั้งหน้าต้องคอยติดตามนะคะว่าคู่หูเกษตรกรเต็มแรงอย่างปุ๋ยตามงกุฎจะมีอะไรออกมาช่วยเกษตรกรไทยกันอีกค่ะหากใครมีถังออกซิเจนที่ไม่ใช้งานแล้วอายุถังไม่เกิน5ปีทางมูลนิธิกระจกเงาขอรับบริจาคเพื่อนำไปช่วยต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยโควิด-19ค่ะจากที่ทางมูลนิธิกระจกเงาประกาศให้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่จำเป็นต้องใช้ถังออกซิเจนยืมฟรีแต่แล้วถังออกซิเจนที่มีก็ยังไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ามาล่าสุดทางมูลนิธิกระจกเงาจึงประกาศขอรับบริจาคถังออกซิเจนที่อายุไม่เกิน5ปีโดยทางทีมงานยินดีรับมาบำรุงรักษาพร้อมเติมออกซิเจนให้พร้อมใช้งานเพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยโควิดได้ต่อลมหายใจระหว่างรอเข้ารับการรักษาทั้งนี้สามารถบริจาคเข้ามาได้ที่มูลนิธิกระจกเงาเลขที่191ซอยวิภาวดีรังสิต62แยก 4-7 แขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210ส่วนผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้งานแม้ตอนนี้ถังออกซิเจนหมดแต่ยังสามารถติดต่อเข้ามาจองคิวยืมได้ที่โทรศัพท์092-252-5454ค่ะและวันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรจากสวะกลับมาติดตามรับชมรายการ WhatsApp 29ได้ทุกวันเวลาดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้ดิฉันปรีนาภาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ